ผมมายืนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่การตัดสินใจของผมด้วยซ้ำทำไมคนอื่นแม่งเชื่อมั่นในตัวเราเองมากกว่าตัวเราวะความมั่นใจในตัวเองมันเป็นปัญหาของผมมากๆจนทำให้ผมเสียโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตจนสุดท้ายผมก็รู้สึกว่าผมต้องมั่นใจในตัวเองก่อนนี่คือจุดแรกเลยที่ผมจะต้องเริ่มนับหนึ่งมันถึงจะไปต่อได้ในชีวิตอะไรแบบนี้พี่ถ้าย้อนไปตอนเด็กในหัวผมมีอย่างเดียวเลยคือผมอยากเป็นนักฟุตบอลเพราะว่าเราชอบบอลมากเราคุกคีอยู่กับวงการฟุตบอลตั้งแต่เด็กด้วยความแบบคุณพ่อเองก็อยู่ในวงการฟุตบอลด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้มันก็มีแบบมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าโอเคเราไม่น่าจะไปต่อในเส้นทางนี้ได้แล้วแต่ว่าเราเองก็ยังอยากที่จะอยู่ในเส้นทางของวงการฟุตบอลอยู่คือแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลแต่เราเองก็ยังชอบฟุตบอลแล้วก็ยังได้ทำงานในวงการฟุตบอลอยู่มันก็เป็นแบบอะไรที่ทำให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันอะไรแบบนี้ครับยิ่งการได้ทำงานกับอารีเองที่เป็นองค์กรที่ชัดเจนมากว่าอยู่ในวงการฟุตบอลแล้วเราเองก็ได้แบบทำอะไรที่หลากหลายครับชอบแล้วทำไมถึงลาออกโหยิงคำถามมาสุดเลยนะฮะ หลังจากที่ทำงานมาประมาณสัก 6-7 ปีครับพี่แม่งคำว่าหมดแพชชั่นแม่งคือตัวผมเลยแม่งหมดไฟแล้วอะไม่อยากที่จะเปิดคอมมาทำงานอีกแล้วอ่ะก็คือเดินเข้าไปบอกเจ้าของเลยว่าแบบผมขอไม่ทำแล้วก็คือตอนแรกขอลาออกเลยด้วยซ้ำอยากลองแบบไปทำเส้นทางอื่นเลยทั้งที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเหมาะกับอะไรเส้นทางชีวิตอ่ะก็อยากที่จะแบบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับอยากก้าวเดินต่อไปอ่ะเราเองเราไม่รู้สึกว่าเราอยากวนอยู่กับที่อะไรแบบนี้ครับก็เลยเป็นที่มาที่ว่าโอเคลองก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเนี่ยลองดูว่าความท้าทายใหม่ๆที่เราจะเจอมันจะเป็นยังไงบ้างเราคิดว่าเรามีศักยภาพพอที่จะผลิตคอนเทนต์ได้ทำไมเราไม่ลองที่จะก้าวออกมาแล้วก็ทำมันด้วยตัวเองดูอะไรเงี้ยเราเอาความรู้ความคิดของตัวเองเนี่ยมาใส่กับผลงานเราเลยเปิดช่องของตัวเองเลยค่อยมาดูฟีดแบคว่าสิ่งที่เราคิดมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วผลตอบรับจากคนดูมันจะดีแค่ไหนอะไรเงี้ยเราคิดแค่นั้นแต่ว่าสิ่งอื่นๆอ่ะเราไม่มีความรู้ในหัวเลยลองคำนวณคร่าวๆว่าถ้าเราออกมาเราจะสามารถใช้ชีวิตไปได้ถึงแค่ไหนแบบที่ว่าไม่มีรายรับเลยนะพี่ผมก็คิดไว้ว่าสัก1ปีอ่ะผมว่าผมพอไหวแต่ถ้าไม่ดีผมก็คิดว่าสุดท้ายแล้วผมเองก็อาจจะต้องวนกลับไปอยู่ไปเป็นพนักงานประจำสักที่ใดที่หนึ่งอะไรแบบนี้ครับไฟในการทำงานเราคืออะไรวะแม่งมองย้อนคิดกลับไปมันคือการทำรายการที่แบบไปดูบอลต่างประเทศเลยพี่ที่เรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยนี่คือไฟของกูอ่ะมันมีคนที่อยากจะดูเราอยู่คือทุกวันแบบแม้ว่าจะเลิกทำไป 2-3 ปียังมีคนทักมาอยู่ว่าพี่ไม่ไปต่างประเทศแล้วเหรอครับแบบรอดูอยู่อะไรเงี้ยทีเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่านี่มันคือสิ่งที่ทำให้เรามีคุณค่าแล้วเราอยากทำต่อก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอยากเปิดช่องของตัวเองแล้วก็อยากไปดูบอลต่างประเทศแต่ว่ามันก็ติดด้วยสถานการณ์ของโควิดที่มันยังไม่สามารถเดินทางไปได้เราก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะก่อนคุณไปต่างประเทศอ่ะมึงยังไปไม่ครบทุกจังหวัดเลยในประเทศไทยมึงไปอยู่ไม่กี่จังหวัดเท่านั้นเองอ่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกของผมก็คือผมจะไปให้ครบทุกจังหวัดในประเทศไทยให้ได้ก่อนผมอยากไปเห็นด้วยตาตัวเองว่าแต่ละจังหวัดอ่ะบรรยากาศสนามมันเป็นยังไงทีมฟุตบอลเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอออกมาอย่างที่บอกว่าเราเองอ่ะคิดแค่ว่าลองทำปีนึงโดยที่ไม่อาจจะไม่มีรายได้เลยก็ได้คือเราเผื่อใจไว้แล้วครับด้วยความแบบเป็นโชคชะตาหรือว่าอะไรยังไงคือพอออกมาปุ๊บก็มีสายเข้าเหมือนมีความสนใจว่าอยากให้ผมไปเป็นพิธีกรคือรายการเดียร์คาเดมี่โรงเรียนพิชิตฝันคือรายการนึงเราก็ตกใจตอนแรกว่าเฮ้ยมันจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะตอนนั้นอ่ะมันเป็นโอกาสที่ต้องคว้ามันไม่ต้องคิดมากคือเรารับก่อนในเมื่อเราคิดแล้วว่าเราอยากจะเป็นพิธีกรแบบจริงๆจังๆผมคิดว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะทำให้ปฏิเสธงานนี้เสร็จทีนี้ ทางแพลน B เองอยู่ๆก็โทรเข้ามาบอกว่าเห็นผมได้ลงแบบรายการที่ตัวเองทำกับช่องตัวเองเนี่ยคือรายการไปดูบอลทีนี้แพลน B เองซึ่งถือลิขสิทธิ์ของไทยลีกอยู่แล้วมีความต้องการที่จะทำรายการฟุตบอลไทยไปดูบอลไทยอยู่แล้วชื่อว่ารายการไทยลีกตะลุยไทยแลนด์เขาก็เลยเสนอว่าเอางี้ไหมก็คือผมก็ไปจอยโปรเจกต์กับเขาด้วยจากเดิมที่ออกมาแล้วเราไม่มีภาพในหัวว่าเราจะไปทำงานกับใครเลยแต่สิ่งที่ยากมันคือความกล้าที่ผมจะต้องผ่านมันไปให้ได้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างรายการโรงเรียนพิชิตฝันเนี่ยผมเองเหมือนไม่เคยทำงานเป็นแบบพิธีกรอาชีพอะพี่แล
แล้วเราเองไม่คุ้นชินกับการทำงานกับคนใหม่ๆเราเองก็รู้สึกกดดันวันแรกรู้เลยว่าไปถึงนี่โหเครียดมากคือมันเหมือนเรากดดันแล้วเราตื่นเต้นมากๆอะไรเงี้ยผมกลัวมากแล้วผมรู้เลยว่าสิ่งที่ผมทำมันแบบไม่ดีอ่ะแต่ก็รู้ว่ามันจะต้องผ่านไปให้ได้เราเองก็ต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็รับมือกับสิ่งตรงนี้ให้ได้ทีนี้เราก็ค่อยๆปรับตัวได้ทีละนิดทีละนิดพอทำไปแล้วเราเห็นงานที่ออกเราเห็นจุดบกพร่องของเราว่าเออเรายังเกรงนะตรงนี้เราควรที่จะปรับให้มันดีขึ้นอะไรแบบนี้ครับจากเดิมในวันแรกอ่ะผมรู้สึกว่าผมต้องจำสคริปต์ที่ทีมงานส่งมาให้ได้หมดแต่จริงๆแล้วสุดท้ายมันไม่ใช่คือมันขอแค่เราเข้าใจเนื้อหาที่เขาต้องการจะสื่อเท่านั้นเอง 1-10 เนี้ยคุณอาจจะพูดแค่3หรือ4ก็ได้แต่มันจะต้องเป็น3 4ที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเราเองอ่ะเข้าใจแล้วเราพรีเซนต์มันออกมาได้แบบจากตัวตนของเราจริงๆบางทีเราฟังนักแสดงที่เขาบอกอ่ะว่าเขาต้องไปสวมบทบาทอ่ะตอนแรกเราไม่เข้าใจนะเราแค่คิดว่าเขาก็อาจจะแบบพูดให้มันเท่เปล่าวะอ๋อเราต้องสวมบทบาทนะแต่แบบแม่งไม่ใช่วะการที่เราไปพรีเซนต์อะไรสักอย่างนึงให้คนดูดูและให้คนดูคิดตามได้คุณต้องสวมบทบาทนั้นจริงๆเว้ยเพราะฉะนั้นเราเหมือนนักแสดงไกลๆว่าตอนนี้เรากำลังมาเล่าข้อมูลของโรงเรียนนึงอะเราก็ต้องเข้าใจกับมันก่อนว่ามันคือสิ่งนี้จริงๆเราถึงจะเล่ามันออกมาได้อย่างมีคุณภาพคือรู้เลยว่าการเป็นพิธีกรมันไม่ใช่แค่ว่าคุณพูดให้มันถูกแต่คุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่อันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนรู้แบบมากๆเลยพี่กับการมาทำงานตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมเองนะวันนี้กับผมเองในวัยเด็กมันเหมือนเป็นคนละคนเลยวัยเด็กผมเป็นคนขี้อายมากขี้กลัวมากทุกครั้งที่ต้องมีเรื่องให้ตัดสินใจเนี่ยเรารู้สึกเรากลัวไปหมดเราไม่อยากที่จะตัดสินใจเลยเราอยากจะอยู่ในเซฟโซนของเราแบบเราสบายใจจุดนี้อะไรเงี้ยพี่ผมกลัวถึงขั้นที่ว่าตอนเด็กอ่ะแค่จะไปซื้อน้ำขวดนึงอ่ะผมไม่กล้าเดินกำเงินอยู่ในแบบหน้าร้านในโรงเรียนนะพี่แล้วก็แบบรอใครสักคนที่รู้จักจนเพื่อนมาแล้วแบบซื้อให้หน่อยอะไรเงี้ยผมกลัวถึงขั้นนั้นอ่ะเอางี้เอาง่ายๆว่าอย่างรายการ Ali Football Explorer อ่ะซึ่งเป็นรายการที่ทำให้หลายๆคนรู้จักผมในวันเนี้ยผมปฏิเสธงานนี้ไป2รอบอ่ะพี่คือพี่โยที่เป็นโปรดิวเซอร์ของอาลีเนี่ยซึ่งจริงๆเป็นคนให้โอกาสหยิบยื่นโอกาสให้ผมเนี่ยบอกว่าอยากให้ผมไปทำรายการเนี้ยผมบอกผมไม่เอาผมกลัวผมไม่อยากเป็นพิธีกรผมปฏิเสธเขามาคุยกันอีกรอบผมบอกผมไม่เอาจนสุดท้ายเขาก็บอกพี่เชื่อมั่นในตัวเราอะไรเงี้ยผมไม่ยืนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่การตัดสินใจของผมด้วยซ้ำมันกลายเป็นคนรอบตัวของผมเชื่อมั่นในผมแล้วโยนโอกาสมาให้จากเดิมที่เราไม่รับจนแบบสุดท้ายอะทำไมคนอื่นแม่งเชื่อมั่นในตัวเราเองมากกว่าตัวเราวะผมว่าความมั่นใจในตัวเองมันเป็นปัญหาของผมมากๆจนทำให้ผมเสียโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตจนสุดท้ายผมก็รู้สึกว่าผมต้องมั่นใจในตัวเองก่อนนี่คือจุดแรกเลยที่ผมจะต้องเริ่มนับหนึ่งมันถึงจะไปต่อได้ในชีวิตอะไรแบบนี้พี่ผมเคยมาคิดนะว่าแบบการเปลี่ยนจากความกลัวมันทำได้ง่ายขนาดนั้นเหรอแต่แบบแม่งเกิดขึ้นจริงๆอะพี่จากเดิมที่แม่งกลัวไม่เอาแม่งไม่เอาดีกว่าวะไม่กล้าวะเหมือนมานั่งคุยกับตัวเองอะเฮียถ้ามึงกลัวแล้วชีวิตมึงจะไปไหนวะมึงปฏิเสธไปหลายอย่างมากเลยอะไรเงี้ยทีนี้มานั่งคิดแล้วถ้าชีวิตกูจะไปต่อได้มันจะต้องทำไงวะเฮียมึงก็แค่เลิกกลัวแค่นั้นเองเว้ยมึงเลิกที่จะกลัวเลิกที่จะแบบกลัวก่อนที่มันจะเกิดขึ้นอะมึงทำไปก่อนเลยผมกลัวไหมผมกลัวเว้ยผมไม่เคยทำงานกับกองอื่นผมตื่นเต้นไหมผมโคตรตื่นเต้นเลยแต่มึงเอาไหมอ่ะไอ้ที่เอาเหอะโอ้มันเก่งมากพี่ต้องไปเกือบตาแม่งจะแข็งไปหมดอ่ะแบบเวลาที่เราตื่นเต้นอ่ะแต่ถ้าไม่แบบถ้าไม่ก้าวผ่านความกลัวตรงนี้มันก็ไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่แปลกแต่มันแบบมันเกิดขึ้นจริงๆว่ะพี่แค่บอกตัวเองว่ามึงอย่ากลัวดิวะแค่ลองลุยดูก่อนคำดูถูกจากคนอื่นอ่ะแม่งเป็นอะไรที่ทำให้เราแบบเป็น motivation ที่ดีสำหรับเรามากมากนะแล้วก็ถ้าย้อนไปเมื่อไม่เกิน2ปีมานี้ผมก็เคยโดนคำพูดหนึ่งที่ทิ่มแทงการเป็นพิธีกรเหมือนกันว่าพี่ว่าคนอย่างต่อไม่สามารถเป็นพิธีกรได้หรอกในเมื่อเราเองไม่ได้เป็นคนตลกแล้วเราจะเป็นพิธีกรในรายการให้มันสนุกได้ยังไงแต่วันนี้เราก็มานั่งคิดว่าโอเคในเมื่อแบบก็ยังมีคนเชื่อมั่นในความเป็นเราอยู่ในแบบสไตล์ของเราอะไรเงี้ยเราก็เลยยังพร้อมที่จะลุยในเส้นทางและเป็นสไตล์ของตัวเองอยู่
ทีนี้คำว่าประสบความสำเร็จอ่ะมันไม่ได้วัดด้วยตัวเลขหรือว่าด้วยอะไรเพราะว่าความสำเร็จของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอ่ะคือถ้าคุณจะบอกว่าคุณต้องทำคลิปแล้วมีคนดู 100,000 แบบหรือว่า 10,000 ผมว่าความสำเร็จบางคนอาจจะแบบแค่คนดู100คนมันก็สำเร็จในมุมของเขาแล้วอ่ะเพราะว่าเขากำลังทำในสิ่งที่รักอยู่แล้วมีคนดูเขาตั้ง100คนเนี่ยแค่เราลงมือทำแล้วเราก็มีความสุขแล้วพี่ในวันเนี้ยถ้าคนอยากจะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์สิ่งแรกไม่ง่ายมากคือคุณต้องรักและคุณก็ลงมือทำเท่านั้นเองไหมพี่ถ้าคุณไม่รักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณไม่สามารถทำมันได้ในระยะยาวแน่นอนคือมันมีอะไรตามกระแสมันมีอะไรเข้ามาใหม่ๆบางทีคุณทำตามกระแสแต่คุณไม่ได้รักมันจริงๆมันไม่สามารถทำได้นานไหมสุดท้ายคุณจะเบื่อเองง่ายๆว่าอินฟลูเอนเซอร์ด้านฟุตบอลคุณเองก็ต้องชอบในฟุตบอลรักในฟุตบอลก่อนนี่คืออันดับแรกที่สำคัญมากๆเลยส่วนอันดับที่2ไม่คือการลงมือทำเท่านั้นเองพี่ถ้าคุณมีความคิดว่าคุณอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์คืออยากเปิดเพจอยากเล่าเรื่องราวของมุมมองคุณเกี่ยวกับวงการฟุตบอลคือคุณก็แค่สร้างเปิดเพจสร้าง YouTube ไม่คือการลงมือทำเว้ยพี่เพราะสุดท้ายแล้วถ้าคุณมีแค่ความรักอย่างเดียวแต่คุณไม่ลงมือทำสักทียังไงคุณก็ไม่มีทางก้าวไปเป็นตรงนั้นได้อะรักและลงมือทำแล้วคุณก็ค่อยๆเรียนรู้พอเราทำแล้วอ่ะมันจะมีเส้นทางไปต่อของมันเองเว้ยแล้วตอนนี้เราอยู่กับรายการ Think Diff นะครับผมนี่